กรรมที่ลูกจะได้เรียนรู้ในวันนี้ช่วงนี้ก็คือกิจกรรมหมากล้อมฝึกสมาธิหมากล้อมฝึกสมาธิจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและทีมงานจากสำนักงานกิจกรรมสังคมบริษัท CPO จำกัดมหาชนโดยมีคุณโยมวันธนีนามสนธิและพร้อมทั้งทีมงานที่จะมาถวายความรู้ให้กับลูกๆสามเณรในวันนี้วันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากลูกๆไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนนะลูกเหมือนกับคำที่เขาว่าคิดก่อนทำเหมือนกับคำที่เขาได้พูดไว้นะลูกว่าทุกความพยายามทุกความสำเร็จต้องเกิดจากความพยายามนะลูกนะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนทำทำทุกอย่างที่เราได้คุยกันเราต้องคิดให้ดีๆก่อนที่เราจะตัดสินใจสาธุต้อนรับคุณโยมทั้ง4ท่านพร้อมกันสาธุกราบนมัสการนะคะพระอาจารย์นะคะก่อนที่โยมปัจจุนะคะจะแนะนำทีมงานนะคะขออนุญาตโยมปัจจุขอบคุณทาง True Corporation ที่ได้ให้โอกาสกับบริษัท CPO จำกัดนะคะมหาชนทีมงานที่จะมาถวายการเรียนการสอนให้กับโยมให้กับเนนน้องเนนที่น่ารักทุกคนนะคะป้าจุดูทีวีอยู่นะคะแล้วก็เห็นน้องเนนน่ารักมากนะคะทีนี้วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะให้ทีมงานให้พี่ๆจากสำนักกิจกรรมสังคมของบริษัทเนี่ยมาแนะนำว่าเอโกมันเป็นอะไรนะคะใครรู้จักบ้างน้องเนนรู้จักไหมมีน้องเนนรูปไหนที่รู้จักไหมคะรู้จักหมากล้อมไหมลูกรู้จักโกะไหมรู้จักไหมครับนี่เห็นกระดานไหมครับเห็นกระดานไหมเป็นกระดานแล้วมันมีเส้นตัด9เส้นตัดกับ9เส้นใช่ไหมครับใช่ครับนะใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ๆนะคะจะมาบอกว่าไอ้เกมตัวนี้มันเล่นแล้วมันได้อะไรนะคะที่เขาพูดกันว่ามันพัฒนาทักษะทางปัญญามันพัฒนายังไงนะคะแล้วให้น้องเนนเนี่ยวันนี้พระอาจารย์บอกว่าให้รอเป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์คะตรงนี้ก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราเล่นหมากล้อมแล้วเราจะรอเป็นไหมนะโอเคก็เดี๋ยวป้าจุขอโยมป้าจุแนะนำนะคะโยมพี่ท็อปนะคะโยมพี่ท็อปแล้วก็โยมพี่พีทนะคะแล้วก็โยมพี่โอนะคะทั้ง3คนเป็นนักเล่นหมากล้อมทั้ง3คนเลยนะคะก็ขอให้น้องเนนวันนี้มีความสุขนะคะที่จะเรียนรู้ว่าไอ้หมากล้อมเนี่ยเล่นยังไงแล้วมันช่วยให้เราฝึกทักษะทางความคิดได้ยังไงให้เรารอเป็นยังไงนะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะถ้าผมรู้ตั้งใจฟังนะลูกนะครับกับนักศึกษาหลวงพี่นะครับและพระอาจารย์นะครับและน้องๆสามเณรนะครับโยมพี่ท็อปนะครับก็ขอถวายการสอนหมากล้อมนะครับก่อนอื่นขออนุญาตยืนก่อนนะครับน้องๆสามเณรนะครับก่อนอื่นหมากล้อมคิดว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศไหนครับญี่ปุ่นประเทศจีนจีนอังกฤษนะครับมีใครคิดว่ามาจากเกาหลีไหมจีนครับหนูไม่มีจีนอ๋ออ่าเรียกหนึ่งคนนะจะมาจากเวียดนามนะเวียดนามเหรอครับเฉลยนะครับหมากล้อมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนนะครับก็มันเป็นตัวอังกฤษอะที่เป็นเลขหนึ่งตัวภาษาจีนใช่ไหมครับใช่ครับกีฬาหมากล้อมเนี่ยมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนนะครับมากกว่า 3,000 ปีแล้วโอ้นะครับและจึงเผยแพร่ไปสู่ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนในประเทศไทยนะครับเราเพิ่งเริ่มเรียนหมากล้อมได้ประมาณ30ปีนะครับ30ปีโดยหมากล้อมเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับส่งเสริมทักษะทางปัญญานะครับพัฒนาการเรียนนะครับพัฒนาสตินะครับของทางบริษัท CPO นะครับที่นำกีฬาหมากล้อมตัวนี้นะครับมาฝึกให้น้องๆนะครับเยาวชนนะครับนักเรียนรวมถึงนักศึกษาบุคคลทั่วไปนะครับเรียนหมากล้อมเพื่อฝึกทักษะทางปัญญานะครับ
โอเคก็วันนี้นะครับพี่ท็อปโยมพี่ท็อปนะครับขออนุญาตนะครับสอนพื้นฐานเบื้องต้นนะครับการเล่นเบื้องต้นของกีฬาหมากร้องนะครับอุปกรณ์การเล่นหมากร้องนะครับประกอบด้วย1กระดานนะครับกระดานหมากร้องและเม็ดหมากนะครับหมากสีดำและหมากสีขาวนะครับสังเกตดูนะครับว่าโยมิท็อปเนี่ยเวลาวางหมากจะวางที่จุดตัดของกระดานนะครับจุดตัดเท่านั้นนะครับจุดตัดจุดตัดตรงไหนครับจุดตัดก็คือครับผมจุดที่ตัดกันใช่ครับจุดตัดก็คือจุดที่เส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนมาบรรจบกันนะครับบรรจบกันนะหมากร้องหมากดำจะเป็นฝ่ายวางก่อนเสมอนะครับหมากสีดำนะครับสามารถวางจุดไหนของกระดานก็ได้นะครับแต่ต้องวางให้จุดตัดจุดตัดนะครับห้ามวางในช่องนะในช่องไม่ได้นะครับจุดตัดเท่านั้นดำวาง1เม็ดนะครับขาววาง1เม็ดและสลับกันวางกันไปนะครับตาละ1เม็ดดำวาง1เม็ดนะครับขาววาง1เม็ดวางแล้วห้ามหยิบออกนะครับวางแล้วห้ามหยิบออกหยิบออกได้แค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับคือต้องจับกินเอาละสิแล้วคราวนี้หมากล้อมจับกินยังไงนะครับวิธีการจับกินหมากล้อมกินเข้าไปเลยอ้าวหมากล้อมใช่ไหมครับก็ต้องกินด้วยการล้อมน่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่คราวนี้การล้อมล้อมยังไงล่ะนะครับเอามือล้อมเหรอเอามือปิดเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับหมากล้อมวิธีการจับกินนะครับแล้วต้องรู้จักเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกนะครับชื่อว่าลมหายใจนะครับลมหายใจดูยังไงนะครับเมื่อหมากดำวางที่จุดตัดแล้วใช่ไหมครับลมหายใจให้เราสังเกตจากเส้นที่ออกมาจากเม็ดหมากนะครับมีทั้งหมด4ทิศด้วยกันนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับข้างบนมี1ลมหายใจนะครับข้างล่างมีอีก1ลมรวมเป็น2นะครับทางซ้ายนะครับก็เป็น3และทางขวารวมเป็น4ลมหายใจนะครับแปลว่าหมากดำในนี้มีทั้งสิ้น4ลมหายใจนะครับและสมมุติว่าถ้าเกิดโยมิท็อปเอาหมากดำไปไว้ข้างกระดานล่ะอ๋อคิดว่าหมากดำเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจครับ1 2 3 33นะครับสังเกตเส้นนะครับซ้ายล่างขวาหมากดำมินี่มีทั้งสิ้น3ลมหายใจครับ3ลมหายใจนะครับและถ้าเกิดยังไม่ท็อปเอาหมากสีดำย้ายไปอยู่มุมกระดานตึ๊บ2ถูกต้องครับหมากดำมินี่มีทั้งสิ้น2ลมหายใจนะครับก็คือ1และ2นะครับถ้าสุดยอดไม่ครับเอาหมากดำวางตรงกลางล่ะมีกี่ลมหายใจครับ4นะเก่งมากครับคราวนี้ถ้าเกิดหมากสีดำนะครับ2เม็ดต่อกันหมาก1เม็ดแต่เดิมมี4ลมหายใจนะครับแต่ถ้าเกิดหมาก2เม็ดต่อกันน้องๆเนี่ยคิดว่าหมากดำมีกี่ลมหายใจครับ6นะครับใครบอก8มีน้องเรียนรูปไหนให้มากกว่านี้ไหมครับ6 7 7ลมหายใจมีใครว่า8ลมหายใจไหมหรือเปล่าครับ8ลมหายใจนะครับเฉลยนะครับหมากดำนะครับแล้วก็สังเกตก็บนล่างซ้ายและขวาใช่ไหมข้างบนมี1ข้างล่างครับ2ทางซ้ายมีอีก2เป็น4นะครับและทางขวาก็5และ6ลมหายใจนะครับแน่นอนว่า
หมากยิ่งเพิ่มนะครับลมหายใจก็ยิ่งเพิ่มตามไปด้วยนะครับขออนุญาตพระอาจารย์นะครับมาสอนหมากล้อมนะครับและหมากดำเม็ดนี้นะครับถ้ายิ่งเพิ่มเข้าไปคราวนี้8เป็น8ลมหายใจใช่ครับ1ใช่มั้ย2 3 4 5 6 7และ8ลมหายใจนะครับและถ้าเกิดหมากดำเม็ดนี้งออยู่แบบนี้ล่ะตรงนี้โยงมาหา1จุดตัดตรงนี้รับนับเป็น1ลมหายใจนะครับ6ใช่หรือเปล่า5 2 7มีน้องเนนตอบถูกแล้ว2 7 3 7ล่านะครับ7 3 2 7 90เรามานับพร้อมกันนะครับ1 2 3สี่ห้าหกและเจ็ดลมหายใจนะครับเจ็ดลมหายใจนะครับนะครับเม็ดสีดำนะครับต่อการลมหายใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่อย่าลืมถ้าเกิดเป็นหมากคนละสีล่ะมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นหมากสีขาวย่อยกินเข้าไปลดลมหายใจของหมากสีดำโชก็เหลือ3หมากดำนี้เหลือ3ลมหายใจใช่มั้ยครับถ้าเกิดยังวางอีกล่ะยังวางอีกอุ้ยก็เหลือ2แล้วตอนเหลือ2แล้วใช่มั้ยครับถ้าวางอีก1ย่อยหนึ่งเหลือ1แล้วและถ้าปิดหมดก็ตายหมากดำเม็ดนี้เหลือศูนย์ลมหายใจใช่ไหมครับก็จะโดนจับกินจับกินและหยิบออกนะครับหมากดำเม็ดนี้เรียกว่าหมากเฉลยนะครับหมากเฉลยหยิบออกให้เอามาวางไว้ข้างกระดานก่อนข้างนอกกระดานก่อนพี่ครับถ้าเกิดมาสีขาวไม่ต้องเป็นพี่แหละพี่นับเป็นไงถ้าเกิดมาสีขาวหมดล่ะ44มาสีขาวไม่หมดนะครับก็คือแล้วกดวางใช้ไปแล้วก็หยิบออกได้ป่ะกดกินตัวสีดำได้แล้วปกติหมากล้อมนะครับจะมีหมากให้เรา150เม็ดรวมกับหมากสีขาวนะครับเป็น300เม็ดวางเต็มกระดานแน่นอนไม่มีหมดนะครับแล้วหมากดูไงคราวนี้หมากดำโดนจับกินหยิบออกใช่ไหมครับและถ้าเกิดหมากสีดำเม็ดเดิมอะจะกลับไปวางจุดเดิมน้องเนียนคิดว่าสามารถวางกลับได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าโดนกินแล้วถูกต้องครับหมากดำวางแล้วไม่เหลือลมหายใจวางเสร็จปุ๊บเหลือศูนย์แบบนี้วางไม่ได้ครับกดหมากล้อมเม็ดนี้ห้ามวางเด็ดขาดเม็ดนี้เหมือนกับเม็ดฆ่าตัวเองใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเล่นเราต้องทำอะไรครับต้องมีสตินะครับคิดให้คิดก่อนวางนะครับตอนนี้หมากล้อมนะครับกระดานที่อยู่ข้างหน้านะครับน้องเนนนะครับจะเป็นกระดานขนาดฝึกหัดนะครับกระดาน 9x9 เวลาเล่นเราจะเล่นด้วยกระดานขนาดเล็ก 9x9 แต่พอเก่งจะเล่นกับมอนเน่แต่คราวนี้นะครับวิธีการเล่นเมื่อกี้เนี่ยโยมิท็อปนะครับสาธิตโดยการจับกินให้ดูใช่ไหมครับแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยหมากสีดำกับหมากสีขาวสามารถวางได้ตาละเพียง1เม็ดเท่านั้นดำวาง1เม็ดหมากสีขาววางอีก1เม็ดต่อไปตาสีสามารถเดินที่อื่นได้ครับต่อไปตาหมากสีดำใช่ไหมครับหมากสีดำว่างต่อไปตาสีขาวสีขาวสีขาวสมมติสีขาววางครับต่อไปตาสี
ดำดำบอกดำวางดำต่อไปตาสีขาวไม่วางเฉยใช่ไหมใช่ครับคราวนี้สังเกตตอนนี้หมากสีขาวควรจะวางจุดไหนดีครับตรงนั้นตรงนั้นเลยครับทำไมเจอตัวเองตรงนู้นน่ะตรงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เหรอไม่ใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมนะครับถ้าหมากขาววางที่อื่นเป็นไงครับถ้าหมากขาววางที่อื่นก็โดนหมากสีดำจับกินจิบออกหมากเฉลยแต่ก่อนอื่นหมากสีขาวเนี่ยจะต้องทำไงก่อนครับต้องดูก่อนให้รอบคอบนะครับว่าเอ๊ะหมากของเราไม่ไหนจะตายนะนะครับถ้าเราเห็นแล้วนะครับวิเคราะห์คิดก่อนแล้วจึงค่อยวางเป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการจับกินหมากล้อมเบื้องต้นนะครับมีน้องเรียนรูปไหนมีคำถามไหมครับที่เอา2อันอะมาไว้แบบนี้แต่ว่าต้องมี2อันหรอถ้ามี1อันกินได้ไหมอะมี1อันกินได้ไหมต้องล้อมหมดเลยต้องล้อมหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้หมากสีขาวถ้าโดนล้อมจับกินสี่ลมหายใจหยิบออกจับกินถ้าเกิดมีหมากขาวแบบนี้ก็ต้องใช้หมากดำปิดให้หมดเลยนะครับปิดแล้วก็ปิดซะเลยเต็มตรงนั้นด้วยตรงนั้นดูเล่นเล่นอันใหญ่ก่อนเลยป่ะปิดแล้วก็ตรงนั้นแล้วปิดจับกินต้องไงครับจับกินต้องหยิบออก2ตัวนะครับจับกินหยิบออก2ตัวแล้วเอาหมากเฉลยทำอะไรหมากเฉลยวางไว้ข้างกันได้เอาไว้ข้างๆก่อนใช่มั้ยครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวก่อนจะให้เราเล่นกันนะครับให้น้องๆเนเล่นกันต้องดูอีกเรื่องนึงก่อนเอาแล้วเอาเข้าแล้วตอนนี้หมากสีดำกลายเป็นรูปมิกกี้เมาส์กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่มุมกระดานแต่หมากดำกลุ่มนี้ก็มีลมหายใจเหมือนกันครับคำถามคือหมากดำหมากดำกลุ่มนี้มีกี่ลมหายใจครับ2ยังไม่ใช่4นิดเดียว5ลมหายใจถูกต้องครับวิธีการดูลมหายใจตรงนี้ก็คือเส้นนะครับถ้าหมากขาวปิดจับกินก็ปิด1สองตรงนี้ตรงสามสี่นะครับและห้าจับกินข้างในจับกินแล้วต้องมันเหมือนหยิบออกนะครับจับกินหยิบออกแล้วก็มีกระเป๋าถูกกินนะครับหมักเฉลยเรามาดูใหม่นะครับว่ารูปนี้แตกต่างจากรูปที่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนใช่รูปที่เบาเลยอ่ะตรงนี้หมากสีดำนะครับจะมีลมหายใจภายนอกมี4ลมหายใจ1 2 3 4และลมหายใจภายในมี1คือจับกินภายในถึงข้อหยิบออกนะครับเราจะไม่สามารถปิดลมหายใจภายในได้ก่อนเพราะว่าอะไรครับหมากขาวจะกินแล้วก่อนแล้วมันก็จะเดินหนีได้เหรอหมากสีขาวเดินปิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกินใช่มั้ยกินใครครับกินสีขาวกินตัวเองใช่ไหมหมากล้อมไม่มีกินตัวเองใช่ไหมครับหมากดำนะครับโดนหมากขาวล้อมแบบนี้แล้วนะครับจับกินอย่างนี้หมากขาววางไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจับกินต้องล้อมนะครับจากภายนอกก่อน3 4และจึงค่อยจับกินนะครับหยิบออกนะครับลมใจภายนอกและลมใจภายในนะครับจะเล่นอันนี้ก่อนได้ไหมจ่ายแล้วเข้าใจแล้วสิมีได้ยินน้องเรียนบอกว่าวางแล้วเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้วางแล้วห้ามหยิบออกครับวางแล้ววางเลยวางแล้ววางเลยแล้วให้ตาต่อไปเล่นใช่ครับวางแล้ววางเลยห้ามหยิบออกเพราะฉะนั้นก่อนเล่นเราต้องมีสติคิดให้รอบคอบก่อนสามารถวางได้เรื่อยๆนะครับไม่ทำว่าถ้า
กฎกติกาอ๋อกฎกติกาวันนี้นะครับจะเป็นกฎกติกาพื้นฐานง่ายๆนะครับจะเป็นเพียงแค่การจับกินนะครับการจับกินน้องเนรุ่นไหนจับกินได้3เม็ดก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะเอา6เม็ดได้6เม็ดเหรอ3เม็ดก่อนดีกว่านะครับถ้าเราเล่นกิน3เม็ดได้แล้ว6เม็ดอนาคตแน่นอนนะครับแต่สำคัญคือวางแล้วห้ามหยิบออกอย่าหยิบออกได้กรณีเดียวคือการจับกินใช่นะครับและที่สำคัญนะครับน้องเนนก่อนเล่นนะครับห้ามไปเรดาร์ห้ามเล็งห้ามทำแบบนี้แอดห้ามนะครับจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับดูนะครับแล้วค่อยหยิบหมากวางอย่างมั่นใจนะครับโอเคนะครับไม่มีตัวไหนล้อมเข้ามาได้เลยคราวนี้เดี๋ยวจะให้นะครับน้องเนนเริ่มเล่นกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นกันนะครับหมากล้อมเนี่ยจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติ1อย่างคือนะครับก่อนการเล่นจะต้องมีการกล่าวคำว่าขอคำแนะนำด้วยครับและเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับเก็บหมากใส่กล่องก็ต้องพูดคำว่าขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับโยมพี่โอ๋กับโยมพี่พีนะครับสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปเดี๋ยวโยมพี่ท็อปนะครับจะประกาศว่าเริ่มเล่นได้นะครับนะครับโยมพี่ท็อปกับโยมพี่พีกับโยมพี่โอ๋นะครับขอคำแนะนำนะครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วครับจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับนะครับและเก็บหมากให้เรียบร้อยอันแรกพูดอะไรนะขอคำแนะนำอันแรกนะครับพูดคำว่าขอคำแนะนำด้วยครับพร้อมกับโค้งเล็กน้อยนะครับพนมมือโค้งเล็กน้อยนะครับโอเคเฮ้ยน้องเนรพร้อมกันหรือยังครับชุบน้องเนรพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทางโยมพี่โอ๋กับโยมพี่พีนครับจะทำการแจกเม็ดหมากให้เล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับโยมพี่โอ๋พี่พีนนะครับแจกเม็ดหมากเลยครับมาแล้วนี่พี่เป็นคนไทยสองกล่องเลยครับพี่เป็นคนไทยครับแจกของวางพ่อเหรอเอาจะเล่นทอนมาแล้วได้ข้างนอกได้มาแล้วต้องให้สีขาวมันจะวางยังไงกระดานนะครับโอเคได้เดี๋ยวคอยดูคลินิกต้องได้ความไวแพ้อย่างแน่นอนมาแข่งกันปิดไว้ก่อนแล้วพอน้องเนนครับก่อนเล่นลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวโยมไม่ท็อปนะครับจะให้สัญญาณพร้อมกันนะครับ1 2 3ก็กล่าวคำว่าขอคำแนะนำไหมครับเอาใหม่นะทุกคนพร้อมนะครับขอคำแนะนำด้วยครับไม่ต้องแนะนำตัวคุกเข่าขึ้นก่อนคุกเข่าขึ้นก่อนเตรียมนะครับคุกเข่าขึ้นก่อนเตรียมนะครับแนะนำด้วยครับพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มได้ครับเริ่มด้วยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับไว้จุดตัดถูกต้องครับมาก่อน1เม็ดครับสีขาววางบ้างตาสีดำต่อไปตาสีขาว
ามเล็งห้ามเล็งวางวางเลยเต็มตายเลยตัวเดียวเต็มตายเลยเย้ผมออกไปเลยใช่ไหมต้องครับเวลาว่างไม่ตรงจุดตัดที่หนึ่งนะครับพารู้เธอจะต้องหัวใจดิฉันที่สำคัญที่สุดตัวเล็กก็แล้วตัวเลี้ยวช้าจังไปไหนแต่ช่วยต้องลงมาต่อไปตาต่อไปยังมีโอกาสอยู่ใช่ทำยังไงอ่ะเล่นยังไงให้กินได้ผมจะไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาต้องวางเม็ดต่อไปถูกไหมครับถ้าเกิดเม็ดนี้กินไม่ได้เราจะไม่ต้องกินเม็ดนี้ไหมไม่จำเป็นนะครับไหมถ้าเราไปเล่นรอคนเล่นที่อื่นไปแล้วโอเคไหมเล่นดูที่ไหนดีเน้นครับเน้นเขตครับพี่เขตเน้นเขตครับพี่เขตเน้นเบิร์ดลงแล้วนะครับลงแล้วสามเกมนี้เดี๋ยวเราให้จับกินสีขาวว่างเลือดไปไหนไปได้เลยเหรอโอ้โหเก่งมากแล้วเพิ่งวางวางให้ตรงกองก่อนอะไรพี่เขตผมต้องต่อไปเมื่อกี้เน้นเบิร์ดลงตรงนี้ถูกไหมครับต่อไปตาเน้นเขตเน้นเขตลงที่นี่เห็นนะเขาไม่ให้เรากินเห็นไหมวางเส้นตันนี่เส้นตันแล้วนี่มีโอกาสแล้วแหละเส้นตันนี่ถูกต้องครับขอนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอยู่แบบนี้ถูกไหมครับเป็นอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับเน้นเขียนนะครับลงที่ตรงนี้จะจับกินเม็ดนี้ของเน้นเฟิร์สแต่เน้นเฟิร์สไม่เห็นเน้นเฟิร์สมาเล่นที่นี่จะกินเน้นเม็ดนี้ของเน้นเขียนถูกไหมแล้วก็ต่อเนื่องพยังมีฉันยังมีภูมิใจสุดยอดงานตาไม่เคยเห็นคนแบบนี้เลยเธอก็ชนะเธอก็ชนะแล้วใครชนะกันแน่ขาวหรือดำกิน3เม็ดก่อนชนะครับอันนี้ยังไม่ได้กินเลยถูกไหมอ่ะดูตรงนี้นะดูพร้อมกันนะครับเล่นป๊อปเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจสี่ถูกต้องยังมีอยู่4ถูกไหมยังไม่โดนกินผมต้องหนีการกินไงผมยังไม่ได้วางต่อไปตะไคร้แป๊บนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11ต่อไปตาสีดำครับโอเคผมกำลังม้วนแบบนี้ระบายใจไปด้วยระบายใจเยอะจิ๋วลองต้องเรียนลองเปลี่ยนสีใหม่ดูนะครับใครถือด้ามเปลี่ยนถือขาวบ้างนะครับไม่ค่อยชนะอยู่ดีนะนี่เราไม่เกี่ยวกับเสียงเราไม่เกี่ยวกับเสียงมันเกี่ยวกับความสามารถฉลาดจังเลยฉลาดเหรอค่อยคิดนะครับค่อยคิดเนี่ยวางก็ผิดแล้วเนี่ยขอให้วางเส้นตัดตายจับกิ้งหยิบออกบังเฉลยวางข้างนอกนะครับได้2นะครับเม็ดนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่ตาแดงเลยกินแล้วกินแล้วจบแล้วครับได้สีลวดเป็นไงจบเกมแล้วใช่ไหมมาสีขาวเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้เก็บมาก่อนหลบเม็ดเลยใช่ไหมใช่ครับเก็บมาเกมนี้มาสีขาวชนะแล้วนะครับเกมแรกผมชนะเขาขอบคุณเลยเก็บมาเสร็จแล้วปุ๊บเพราะว่าผมบอกว่าเองเอาเสร็จแล้วทำไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเอาใหม่ให้ลองสลับสีหมากกันบ้างใช่ไหมตามและหมากสีขาวสีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อหมากสีขาวนะครับปกติเนี่ยเดินตามหลังใช่ไหมหมากดำเดินก่อนหมากดำเดินก่อนหมากดำได้เปรียบเพราะหมากดำเป็นฝ่ายวางปิดก่อนหมากดำเป็นฝ่ายวางแผนก่อนนะครับได้ฝ่ายวางแผนก่อนต่อได้ไหมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับขอความแนะนำด้วยครับโอเคดับเริ่มเลย
ครับผมเอา6อันนี้ยังผมชนะเป็น2รอบจริงเหรอซื้อสีไหนครับชนะสีดำสีดำลองสลับสีหมากบ้างเป็นสีขาวบ้างสลับมาด้วยชนะด้วยโอ้อ่ะอันนี้เดี๋ยวยอมพี่ท็อปจะไปดูนะครับถ้าเกิดชนะอีกเดี๋ยวให้เปลี่ยนเป็น6เม็ดเลยดีไหมต้องมีสายลมว่าเม็ดนี้ฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายหมายถึงว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ค่อยมาล้อมอ๋ออันนั้นกินไปแล้วเม็ดนี้แต่ว่าแล้วเนนป๊อปลงที่นี่ใช่ไหมแล้วเนนสายลมลงนี่โอเคนะคนละเม็ดนะครับโอเคไหมเม็ดสุดท้ายเนนสายลมลงตรงนี้ลงได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะครับเนนป๊อปไม่กินถ้าเขาฆ่าตัวตายเราจะไม่กินนะเราจะหยิบออกนะครับเดี๋ยวเนนป๊อปหยิบออกนะครับหยิบขึ้นมาเม็ดนึงเม็ดนี้หยิบขึ้นมาเลยแล้วก็ยื่นให้เนนสายลมคืนนะครับบอกว่าฆ่าตัวตายไม่ว่าครับเก็บตรงนี้ใช้ได้ต่อมาเนี่ยใช้ได้ต่อครับเพราะว่าบอกเขาว่าฆ่าตัวตายไม่ได้ต้องเล่นใหม่นะครับให้เขาเล่นใหม่เช่นสมมติว่าผมที่หลักทั้งหมดผมก็วางสีขาววางใหม่เม็ดเดียวโอเคนะครับห้ามฆ่าตัวตายนะถ้าผู้ต่อสู้หรือฝั่งตรงข้ามของเนนนะครับฆ่าตัวตายเนนต้องบอกเขาว่าเล่นฆ่าตัวตายไม่ได้เอาเม็ดนี้ออกไปเล่นใหม่อันนี้ว่าวิธีนี้ได้ไหมได้ครับผมแล้วอันนี้มีลมหายใจไหมเดี๋ยวก่อนนะครับเน้นป๊อปรอแป๊บนึงรับลมหายใจก่อนอันนี้สีขาวมีลมหายใจเหลือไหมมีครับ1และ2ถูกไหมครับกินยังนะครับแต่ถามว่าลงได้ไหมลงได้เพราะว่าลงมาปุ๊บมีกี่ลมอย่างนี้3ลงมาปุ๊บมีกี่ลม0วางลงมามีลมหายใจลงได้ลงมามี0ลงไม่ได้นะครับอันนี้ลงมามีกี่ลมครับ2ถูกต้องลงได้ไหมลุงได้อันนี้มีลมหายใจไหมแบบนี้ตรงนี้สำหรับเบ็ดนี้มี1 2 3ใช่ไหมครับจุดที่4อยู่ตรงนี้แต่มันติดกันเพราะฉะนั้นลมหายใจที่4เลยมาอยู่ตรงนี้4 5ถูกมั้ยครับแต่ว่าถ้าป๊อปสมมุติป๊อปวางไว้ตรงนี้แต่ผมไว้ตรงนี้2ตัวนี้ก็แพ้ยังครับผมเพราะว่าอันนี้ก็ติดกับอันนี้ด้วยถูกมั้ยถ้าจะล้อมต้องติดล้อมทั้งหมดเลยก็ต้องล้อมทั้งวงเลยสิใช่ไม่ทั้งวงครับแค่นี้เม็ดนี้และเม็ดนี้โอเคไหมผมว่าฆ่าตัวตายครับแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายแล้วกินได้จะถือว่าได้กินลงมาอันนี้ลมหายใจสีดำหมดใช่ไหมครับแต่สีขาวหมดด้วยไหมหมดด้วยหมดด้วยนะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถึงแล้วหมดแล้วถ้าเกิดลงมาลมหายใจเราหมดแต่เขาหมดด้วยเราจะได้กินก่อนโอเคไหมสมมตินะครับสมมติว่ากินก่อนเอานี้วางก่อนเขาจะได้ไม่งงสมมติว่ากินแล้วหยิบออกใช่ไหมครับหยิบออกแบบนี้คำถามเม็ดนี้มีลมหายใจหรือยังมีแล้วนะครับอย่างนี้แปลว่ามันหนูก็วางกับดักตรงนี้ค่ะใช่แป๊บนึงนะครับเอาออกก่อนแป๊บนึงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสีดำลงตรงนี้เราฆ่าตัวตายแต่กินเขาได้จะได้กินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นสีขาวเราไม่อยากให้เขากินเราทำไงดีก็ต้องดักไว้อย่างนี้ยังไงดีครับลองวางดูก็เช่นอันเนี้ยตอนนั้นค่อยเอาออกนะครับอย่าเพิ่งนะครับแป๊บนึงเอาอยู่อย่างนี้ก่อนถ้าเขาลงตรงนี้เขาจะกินเราจะเล่นตรงไหนผมก็ต้องเล่นตรงนี้ไปก่อนถูกต้องเลยลมหายใจเราก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมนะครับเนนโอเคนะครับแต่ว่าเมื่อกี้สีดำยังไม่ได้เล่นแบบนี้เนาะสีดำเป็นอย่างนี้อยู่และสีดำลงที่ตรงนี้นะครับโอเคไหมต่อไปเป็นตรงนี้ก็ยังไม่ได้เล่นครับอันนี้เล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วนะครับเม็ดเท่ากันลองนับดูได้นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เม็ดสีดำมี17สีขาวมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับ16เม็ดเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นตาสีขาวโอเคไหมตาสีขาวได้สีดำอยู่เพิ่งวางตาขาวอยู่อันจริงที่ผมวางไว้ยังครับยังตอนนี้สีดำมี17สีขาวมี16ตอน17ครับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16และ17โอเคไหมแล้วต่อไปเป็นตาขาวเดี๋ยวเก็บมาก่อนนะครับจับกิน3เม็ดถือว่าชนะเก็บมาก่อนนะครับได้แล้วอาตาลีล้อมแต่ยังไม่ตายพลองไม่มีลมหายใจแล้วมีอยู่ติดกันเราเล่นที่อื่นก็ได้นะครับ
เราต้องดูให้ทั่วกระดานนะครับโอเคต่อไปตายในเขตครับช้าก่อนช้าก่อนมาสีขาวทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งลมหายใจอย่าเพิ่งเข้าเล่นเฟิร์สหยุดก่อนก่อนจะเล่นต้องคิดก่อนเอามาความแป๊บนึงเอามาความแป๊บนึงคิดออกก่อนแล้วค่อยหยุดในเขตเล่นเฟิร์สคิดว่าเล่นเขตลงตรงนี้จะทำอะไรถ้ามีสีลมหายใจในเขตจะทำอะไรเราในเขตจะทำอะไรน่าจะกินผมอ่ะใช่ครับจะกินเม็ดไหนผมคิดว่ากินเม็ดเนี้ยเพราะเขาจะล้มเนี่ยเราก็ล้มไปอย่างนี้ใช่แล้วเราจะช่วยยังไงดีผมรู้แล้วนี่อุ้ยโอเคนะครับป้องกันไม่ให้เขาเล่นใช่ไหมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเก็บหมากนิดนึงเดี๋ยวครูเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวโยมท็อปจ้ะขอบคุณด้วยสิไม่ใช่ต้องเก็บอันขอบคุณเดี๋ยวคุณไอซ์เสร็จแล้วนะครับเก็บหมากก่อนนะครับสนุกมากเลยอ่ะสังเกตไหมว่าเม็ดหมากนะเม็ดหมากตรงนี้เนี่ยทำจากเม็ดเซรามิกนะครับเซรามิกใช่เส้นหมากฮอตง่ายกว่านี้ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าถ้าเคนเนี่ยเล่นแบบฮอตไหมล่ะเคนเนี่ยอยากเล่นแบบคอยทำแบบได้ใช่ไหมมันก็คล้ายๆขยายเนี่ยมันเล่นเล่นนะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันอีกนิดนึงก่อนนะครับนิดนึงก่อนน้องเนนครับเดี๋ยวเรียนสักนิดนึงก่อนนะครับนะครับน้องเนนพร้อมนะครับพร้อมครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้มีใครเจอปัญหานี้หรือเปล่านะครับเจอนี่วางที่กลางไว้ตรงกลางก็เจอเป็นผมไม่เจอใครคนที่เจอผมกินเลี้ยงผมกดเลยแล้วเก็บของแล้วก็ตรงกลางไม่ได้ตายกินชิ้นเดียวชิ้นเดียวตอนนี้สังเกตนะครับว่าหมากสีขาวเม็ดนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งลมหายใจใช่ไหมครับหมากสีดำกินได้ไหมเอ่ยดำวางดำก็จับกินหยิบออกมาได้มาเฉลยวางไว้ต่อไปตาหมากสีขาวถามว่าขาวจับกินได้ไหมได้เอ้าจับกินได้จับกินหยิบออกแล้วก็กินกันอยู่แบบนี้อ้าวแล้วต่อไปตาสีตาสีดำทำไงอ่ะจับกินเหรอจับกินอ้าวจับกินหยิบออกกินไปเรื่อยเรื่อยอ้าวกินไปเรื่อยตาสีขาวขาวจับกินหยิบออกอย่างนี้ใช่ไหมใครหมดแรงก่อนชนะเหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับกินแบ่งกันกินกันจนในนี้หมดเลยกฎกติกาข้อนี้นะครับจึงบอกว่าใครที่ได้จับกินก่อนใครจับกินก่อนรูปนี้ให้หมากสีดำจับกินก่อนคนที่จับกินก่อนจะมีฝ่ายได้เปรียบนะครับว่ามันเริ่มสวนหมากสีดำจับกินก่อนจับกินหยิบออกต่อไปตาหมากสีขาวหมากสีขาวไม่สามารถจับกินกลับได้ทันทีจะต้องเดินที่อื่นก่อนนะครับสมมติเดินที่นี่ต่อไปตาหมากสีดำเมื่อกี้นะครับหมากขาวเดินที่อื่นแล้วใช่ไหมครับตาหมากดำถ้าหมากดำปิดจุดตรงนี้ไปเลยขาวก็ไม่สามารถมากินคืนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดำบอกว่าเอ๊ะหมากดำยังไม่อยากต่อยังไม่อยากเชื่อมเลยดำเล่นที่อื่นก่อนได้ไหมดำเล่นที่อื่นก่อนต่อไปตาสีขาวสีขาวบอกว่าเมื่อกี้ขาวเล่นที่อื่นแล้วใช่ไหมครับหมากดำวางที่อื่นแล้วใช่ไหมครับหมากขาวสามารถกินกลับได้1เม็ดแล้วก็กินกลับไปหมากขาวคราวนี้เปลี่ยนละหมากขาวกินเป็นฝ่ายกินก่อนหมากขาววางกินเฉลยหมากดำไม่สามารถกินกลับได้นะครับเปลี่ยนมือแล้วเมื่อกี้ขาวกินก่อนหมากขาวก็ได้เปรียบตาดำดำกินกลับไม่ได้ดำต้องทำยังไงครับมีวิธีอื่นก่อนเดินที่อื่นก่อนเดินที่อื่นเดินที่อื่นอ่า
นะครับกฎกติกาข้อนี้เรียกว่ากฎโคนะครับสระโอะคอควายนะครับใครกินก่อนได้เปรียบกินเสร็จแล้วมือตามกินกลับไม่ได้ทันทีนะครับนะครับและแบบนี้ล่ะมันไม่ค่อยเหมือนหมากพอดมันต้องมันไม่ใช่หมากพอดแต่ผมอยากเล่นหมากแบบนี้นะครับน้องเนนครับดูทางกระดานก่อนนะครับลูกนี้หมากสีดำจับกิน2เม็ดจับกิน2เม็ดนะนะครับและต่อไปถามว่าหมากสีขาวสามารถกินกลับได้ไหมครับดูดีนะครับกฎกติกาโค้กคือการกินกลับไปกลับมาเพียงแค่1เม็ดลูกนี้ดำจับกินขาวกี่เม็ดครับ2เม็ดถ้ากิน2เม็ดแบบนี้ไม่ใช่โคละหมากขาวสามารถกินกลับได้ครับกินอย่างนี้ไม่ใช่โคโคจะต้องแบบนี้ครับวางนะครับสมมติหมากขาวไม่เล่นหมากขาวเล่นที่อื่นหมากดำจับกิน1เม็ดกินหมากขาวกินกลับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินที่เออเดินที่อื่นนะครับแบบนี้เรียกว่ากดโคนะครับกดโคถ้าหมากดำบอกว่าอยากปิดโคไปเลยก็เชื่อมเป็นอันจบโคกันนะครับโอเคนะครับคู่เนนคู่ไหนนะครับพร้อมแล้วเริ่มเล่นกันต่อได้เลยครับคราวนี้อนุญาตให้จับกินกันได้6เม็ดอนุญาตให้จับกินได้6เม็ดนะครับกระดานใหญ่ที่มันเสียเวลากระดานใหญ่ยังค่ะ3เม็ดนี้ไม่กี่ลมหายใจอย่าลืมนะครับก่อนเล่นต้องกล่าวคําว่าขอคําแนะนําด้วยครับ1ถูกต้องครับมีแค่1ถ้าดำลงมาตรงสีดำเนี่ยมาดักตรงนี้ก็เข้าดีต่ออย่าพึ่งนะครับดูอย่างนี้ก่อนดูอย่างนี้ก่อนทีละนิดนะพอสีดำวางปุ๊บถามว่าสีดำฆ่าตัวตายไหมฆ่าตัวตายแต่เราต้องดูก่อนว่าดำลงมาฆ่าตัวตายแต่ดำได้กินไหมผมแป๊บเดียวเลยพี่ออกมาได้ทั้งตึกแป๊บนึงนะรอผมหน่อยนะพี่โอเคผมมีปัญหานิดหน่อยพี่ไปเก็บมามันเป็นมหามากเลยล่ะโอ้โหพี่คราวนี้ต้องสนุกแน่ลงแล้วนะอ่ะจุ๊บจุ๊บพี่มีแบบเฮ้ยรัสยังรัสอุ๊ยโคตรเมื่อกี้โพสต์ร่างตรงไหนนะไม่ใช่เอาพี่วางแล้วแล้วต่อมาแล้วปิดนี่ล้อมจับกินตัวเองนี่ใช่ไหมสามเม็ดแล้วนะเหลือ3เม็ดอย่าลืมนะมันไม่ใช่โคกนะมันไม่ใช่โคนะไม่ใช่โคนะแต่นี่ใช่ไหมใช่ตัวนี้1เม็ดต่อไปตาสีดำนะครับต้องเอาวางไว้ปิดเลยนี่ปิดปิดพอแล้วพอแล้วปิด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 กินกินกี่เม็ด2เม็ดนะครับฮ้าวปิดตะโคตรล้อมล้อมเขาไม่ยอมให้กินง่ายก็ยังไม่ยอมให้กินง่ายอีกก็ไม่ยอมให้กินง่ายเหมือนกันหรอกกินแล้ว6เม็ดนะครับครบแล้วแต่ไม่เคยบอกว่าจะกินหรอกเดี๋ยวก่อนจบแล้วเก็บหมากนะครับ
เก็บมาเก็บมาที่ด้านของผมล่ะอยู่นี่จบแล้วทำไงครับต้องขอบคุณครับครับขอความแม่นเลยครับเล่นหมายก็สลับสีหมากกันดีไหมเปลี่ยนสีหมากกันดูฝาไม่ต้องเปลี่ยนนะฝามันเหมือนกันเลยก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นทำไรก่อนขอความแม่นเลยครับถ้าช้าหน่อยคิดก่อนผมคิดเร็วกินกี่เม็ดครับถ้าช้าถ้าช้าพบเม็ดเหมือนเดิมเม็ดเหมือนเดิมหรอเดี๋ยวมีลมหายใจเราไม่มีลมหายใจช้าก่อนช้าก่อนเราเห็นอะไรไหมเห็นอะไรเห็นอะไรไหมครับมีหมากตายไหมตายแล้ว2เมตรสะใจว่าเฉยสะใจว่าครับโอเคเว้ย10เมตรแล้วเหรอผมไม่พอผมไม่พอล้อมล้อมแล้ว2ตัวนี้เหลืออีกกี่ลมหายใจ1เหลืออีก1เออแต่ผมไม่แอบกิน2เมตรหยิบออกกินไปเลยครับยังเหลืออีก1ลมหายใจเอาสิเอาสิเตะไว้ก่อนสิยังเหลือสีดำอยู่อีกครบหรือยังครบแล้ว6เมตรนะครับห่างกันนิดเดียวแต่ของครบ6ก่อนอันนี้เรียนเบอร์ชนะนะครับกลับมานิดนึงนะครับเมื่อสักครู่อยู่แบบนี้ถูกไหมนะครับอยู่แบบนี้เอาคืนมาอีกนิดนึงอยู่แบบนี้เรียนเฟิร์สเล่นที่ตรงนี้นะครับคำถามก่อนสีดำเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจครับ2ถูกไหมครับ1และ2ถ้าสีขาวปิดหมดจะได้กินถูกไหมครับเริ่มจากเนเฟิร์สเล่นตรงนี้ปิด1ลมหายใจเหลืออีกกี่ลมสีดำเหลือกี่ลม1 นะครับพอสีดำเดินตรงนี้ปุ๊บลมหายใจเพิ่มไหมเพิ่มเป็นเท่าไหร่2ไม่เพิ่มนะครับดูนะตอนนี้มี1ลมหายใจที่จุดนี้ใช่มั้ยครับพอลงปุ๊บมี1ลมหายใจเท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาอยู่จุดนี้ลมหายใจไม่เพิ่มนะครับเนเฟิร์สก็เลยกินเลยโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินแล้วลมหายใจไม่เพิ่มแปลว่าเราช่วยหมากเม็ดนี้ไม่ได้ถูกไหมเราจะไม่ช่วยนะพอถ้าเอาไปช่วยปุ๊บเราจะตายเพิ่มนะครับตายเม็ดเดียวกับตาย2เม็ดไหนดีกว่ากันถูกต้องครับสลับสีกันเล่นใหม่ทำไงก่อนครับทำไงก่อนเล่นเสร็จแล้วขอบคุณครับเฮ้ยเสี่ยงเม็ดถ้าเกิดชนกระดานเล็กนะครับให้เราขอโทษเพื่อนเนาะแล้วก็ขอโทษเงินป๊อปก่อนนะครับที่ทำกระดานนะครับขอโทษเงินเริ่มใหม่ดีไหมครับเริ่มใหม่นะครับขอเริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่ะ
เพราะว่าเก็บเหรอเก็บแล้วเริ่มใหม่ครับเพราะว่าเราจำไม่ได้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมเนาะโอ้แบบเนี้ยป๊อปไม่มีวันจบเพราะว่าป๊อปเล่นไม่รู้นะป๊อปเล่นมั่วเลยทำมั่วเหรอเราใช้สมองพิษช่วยกันเก็บมาก่อนนะโอ้ยนี่ไม่วันจบเหรอมาสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมสีดำเริ่มก่อนอ๋อเธอจะมูเขารู้แหละเขาไม่เจอโอ้ยป๊อปแล้วทำไมป๊อปทำไมเนี่ยไปถามป๊อปเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะต้องสรุปเนื้อหาแล้วนะครับตรงนี้ทางสมาคมทำออกมาแจกเผยแพร่นะครับนะครับน้องๆในทุกรูปนะครับเล่นเสร็จแล้วหันหน้ามาเลยนะครับมาทั้งกระดาษเลยนะครับใช่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราเรียนแค่เนื้อหาพื้นฐานนะครับพื้นฐานการจับกินแต่หมากล้อมเนี่ยมีเนื้อหามากกว่านี้อีกนะครับวันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะครับแต่เราจะเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันไหนเจอกันวันที่9นะครับวันที่9วันที่9เราก็ไม่เล่นอีกเหรอใช่วันที่9เราเจอกันอีกนะครับวันที่9ก็วันสุดท้ายนะครับสัปดาห์แรกเราเรียนเกี่ยวกันรักใช่ไหมครับสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกันรอใช่ไหมครับเราต้องรู้จักอดทนรอนะครับเราอยากเล่นนะครับแต่เราจะต้องนะครับรู้จักที่จะรอนะครับครับนะครับโอเคทบทวนมักล้อมนะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนจีนนะครับประเทศจีนมากว่า 3,000 ปีนะครับก็วันนี้นะครับโยมพี่ท็อปนะครับโยมพี่พีทและโยมพี่โอนะครับก็รู้สึกสนุกนะครับรู้สึกสนุกมากที่ได้มีโอกาสนะครับมาสอนน้องๆเนนนะครับทุกรูปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องเนนหลายคนนะครับเก่งมากเก่งไวมากนะครับคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยจะสามารถสอนเทคนิคขั้นสูงได้ละนะครับก็วันนี้นะครับโยมพี่ท็อปนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสาธุเดี๋ยวเจริญพรโยมครูรับพรจากน้องเนนก่อนเนาะด้านหน้าเลยโยมครูโอโยมครูทั้งหมดวางอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวให้พรโยมคุณครูก่อนนะวันนี้คนที่เป็นต้นเสียงให้พรคือเดี๋ยวให้เฟิร์สแล้วกันนะครับภวตุสัพนะครับทั้งหมดหันหน้าไปทางคุณครูเดี๋ยวพร้อมกันพีมานั่งนี่ลูกหันหน้าไปทางคุณครูนะครับแปรครับพร้อมแล้วทั้งหมดเตรียมแปรแป๊บนึงพ่อจันพี่เห็นไหมพี่ระบบเวลาหนูเล่นแล้วมันจะช้าจะทำให้คนอื่นช้าหรอกโอเคครับทั้งหมดประนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวนะให้พรโยมคุณครูพร้อมกันเชิญครับภวตุสัพพะมังคะระพี่ใส่ขอสิทธิ์องค์คงมีแก่ท่านราคันตุสัพพะ
เทวตาขอเหล่าเทวดาสาธุสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระทั้งปวงสาธาโสธิภวันตุเต